ถามใครล่ะมีกูรู้เหรอจะขึ้นว่าไหมสวัสดีครับพอดีผมโดนป้ายทะเบียนมองไม่เห็นนะครับติดป้ายทะเบียนไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงมันเห็นก็เห็นอยู่นะพี่มันไม่เห็นนะไม่ได้ไม่เข้าใจมุมมันต้องได้มันไม่เข้าใจยังไงมันเป็นตัวบทของกฎหมายนะครับถ้ารถทุกคันติดอย่างนี้หมดมันก็นี่นะครับด่านอันนี้ด่านไหนครับผมอ่านได้เลยครับครับนี่ครับด่านเส้นเข้าแม่ลิ้นนะครับผมอันนี้คือป้ายอะไรครับผมฮะนี่ป้ายอะไรครับอ่านเป็นบ้าเปล่าล่ะครับผมขอตรวจด้วยนะครับอ่านไหมป้ายอะไรอ่านอ่านหน่อยมันมีป้ายอีกอย่างไม่ใช่พี่ป้ายอะไรอ่ะอ่านว่าไงครับป้ายอะไรตรวจคันนี้อะไรจราจรเข้าใจพี่ผมก็มีสิทธิ์ของผมนะครับพี่ถามผมไงผมตอบพี่อ่ะป้ายอะไรครับป้ายตรวจเนาะหยุดตรวจครับอ่ะแล้วผมป้ายสามเหลี่ยมไม่มีนะครับป้ายสามเหลี่ยมนู่นอยู่หน้านู่นใช่ป้ายที่มีไฟแวบๆอ่ะครับโอ้ป้ายสามเหลี่ยมไม่จำเป็นต้องมีป้ายผู้ควบคุมด่านครับผมไม่จำเป็นต้องมีป้ายสามเหลี่ยมอ่ะมีป้ายสามเหลี่ยมก็อ่านมาป้ายที่ผมเข้าใจนะครับแต่ว่าผมจะขอดูใบอนุญาตนี้นะครับผมไม่มีใบอนุญาตครับทำไมไม่มีครับไม่เข้าใจใบอนุญาตเนี่ยมันไม่ต้องอนุญาตเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยไม่จำเป็นต้องอนุญาตนะครับผมเป็นเจ้าพนักงานตามปวิอาญาตามพรบจราจรทางบก2522นะครับนะผมมีอำนาจที่จะตั้งได้การตั้งเนี่ยก็มีคำสั่งนะครับให้อนุมัติให้ตั้งได้ที่ไหนบ้างผมขับแก๊ปนะครับผมขับแก๊ปขับแก๊ปครับดูนะครับถ่ายป้ายทะเบียนตัวเองด้วยครับนี่ครับมองเห็นครับเขาบอกว่ามองไม่เห็นนะครับป้ายทะเบียนนี่นะครับมองเห็นไหมครับมุมเท่าไหร่มุมประมาณเท่าไหร่ครับตรงนี้มุมประมาณเท่าไหร่นี่นะครับถ้าคิดว่ากล้อง CCTV จะอ่านออกไหมกล้องตามแยกไฟแดงต่างๆจะอ่านออกไหมครับเจ้าตัวกล้องเลยถังหรือตรงนี้หรือไม่งั้นคุณก็ไปปฏิเสธผมผมขอหัวหน้าของหัวหน้าผมนี่แหละครับร้อยตำรวจกันทวีผมขอใบอนุญาตดูตรวจตั้งด่านไม่มีครับผมตั้งต้องมีใบอนุญาตจากผมไม่ต้องครับนายผู้บังคับบัญชาอนุมัติอนุญาตก็จบแล้วครับผมไม่ต้องไปมีตำรวจมันต้องมีหนังสือต้องไปขอใครครับใบอนุญาตไม่ใช่พิมพ์ต้องมีหนังสือครับผมหนังสืออะไรครับหนังสืออนุญาตตั้งด่านนะครับใครอนุญาตครับครับก็ผู้บังคับการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับเข้าใจครับเป็นคนอนุมัติอนุญาตโดยผู้กำกับผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรเป็นคนอนุมัติอนุญาตครับ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 ผมเข้าใจพี่แล้วใครจะต้องอนุมัติอนุญาตครับครับใครครับใครมาถามพี่เป็นความรู้อ่ะผมมันต้องมีหนังสือให้ผมเห็นนะหนังสืออะไรครับหนังสืออนุญาตตั้งด่านเนี่ยอุ้ยมันไม่มีหรอกครับมันต้องมีไม่มีพี่ไปเอาที่ไหนมามันต้องมีพี่เป็นใครอ่ะพี่เป็นอธิบดีกรมไม่ได้เป็นครับผมพี่เป็นนายกรัฐมนตรีหรือพี่เป็นใครทำไมผมต้องเข้าใจพี่หนังสือนี่นะครับนี่ตำรวจเชียงใหม่นะครับผมตำรวจเชียงใหม่นี่นะครับผมเพิ่งมาโดนนะครับด่านนี้เพิ่งมาโดนผมโดนเจอด่านไหนผมไม่โดนสักทีเลยนะครับโดนสักทีครับวันนี้มาโดนอะไรครับโดนข้อหาอะไรโดนป้ายทะเบียนมองไม่เห็นนะครับผมไม่ใช่มองไม่เห็นคนไทยด้วยกันนะพี่ก็ต้องเข้าใจมันระวังรถชนผมก็ไม่ได้ทำผิดอะไรกฎหมายเลยสักอย่างนะมันไม่เกี่ยวกับคนไทยด้วยกันหรอกนะครับมันเกี่ยวกับการรักษากฎหมายพี่ติดอย่างนี้นะคุณพี่ติดอย่างเงี้ยนะในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมมันทำไม่ได้นะครับมันก็เห็นพี่พูดจริงๆมันไม่เห็นหรอกพี่มาดูตรงนี้มันก็เห็นอยู่นะพี่เคยเห็นกล้อง CCTV ที่ติดแยกไฟแดงมั้ยเพราะว่าไม่เห็นเนี่ยนะพี่เห็นมั้ยกล้อง CCTV มันจะติดเข้าใจพี่เข้าใจมันจะอ่านรถพี่ได้ป่ะเข้าใจครับมันจะอ่านรถพี่หรือเปล่าเชียงใหม่เป็นเมืองสมาร์ทซิตี้พี่เอาเมาส์ชี้นี่รู้เลยรถคันนี้ของใครใครเป็นเจ้าของผู้ครอบครองมีหมายจับมีอะไรไหมแต่รถผมมันก็ถูกกฎหมายทุกอย่างนะครับมันไปถูกยังไงมันอ่านไม่ออกเนี่ยพี่ถังพี่บังอยู่เนี่ยพี่มันติดอย่างเงี้ยดูนะครับพี่ดัดแปลงสภาพอ่ะ
มันไม่ถูกเขาไม่ยอมนะครับไม่ใช่ไม่ยอมทำไมผมต้องไปยอมพี่อ่ะคุยได้ครับผมเข้าใจพี่ผมเข้าใจแต่ว่าทำไมผมต้องไปยอมพี่ผมผู้รักษากฎหมายครับทำไมผมต้องไปยอมพี่ผมต้องไปยอมโซเชียลแล้วทำไมอ่ะทำไมผมต้องไปยอมอ่ะได้ครับก็แค่พี่พูดมาใบอนุญาตตั้งด่านไม่มีผมผิดครับพี่พิพากษาว่าผมผิดนะพี่ก็ไม่ใช่ศาลผมก็ไม่ใช่ศาลผมก็ออกไปสั่งแจ้งข้อกล่าวหาในฐานะประชาชนนะครับผมแต่ไม่เป็นไรพี่ก็ไปปฏิเสธข้อกล่าวหาชั้นพนักงานสอบสวนบอกว่าผมไม่ผิดครับผมติดอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ไปดำเนินการตามกระบวนการของพี่ไปเนาะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยความผิดมันแค่ปรับพี่เอ้ยนะผมมันไม่ตรงไม่ใช่เรื่องอ่ะพี่ผมไม่พอใจผมไม่พอใจตรงนี้ไงมันตรงไม่ใช่พอใจพี่มีสิทธิ์ไม่พอใจนะแต่ว่าพี่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่เป็นไรเนาะถ้าพี่คิดว่ารถทุกคันทำอย่างเงี้ยสมมุติว่าวันหนึ่งวันไหนเนี่ยมันเกิดเหตุก่อเหตุมีเหตุลักวิ่งชิงปล้นฆ่าข่มขืนไปรถหนีมาแล้วพี่คิดว่ากล้อง CCTV มันจะจับได้ไหมผ่านเส้นนี้มาเนี่ยมันจับไม่ได้มันอ่านไม่ได้รถวันหนึ่งมันไม่ได้มีแค่คำเดียวนะพี่นะมีหลายคันอ่ะนะสมมติว่าเขาแจ้งมามอเตอร์ไซค์แบบผู้ชายฮอนด้าสีเขียวป้ายทะเบียนสมมติเขาแจ้งมาถูกต้องมาแล้วพี่คิดว่ามันจะติดตามได้ง่ายไหมง่ายหรือว่ายากในการป้องกันปราบปรามถ้าไม่เห็นไหมก็มันก็ดูไม่ได้มันก็ยากมันก็ผ่านไปใช่ไหมเพราะรถมันวิ่งเอ้าเดี๋ยวก็เลยหายไปอ่ะนะเหมือนรถที่ถูกลักขโมยมาเลยไปก่อเหตุอะไรต่างๆนะครับการป้องกันเนี่ยมันทำได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มาเฝ้ามองไม่ได้มาส่องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ดูอ่ะครับพี่ถ่ายมุมด้านข้างบ้างถ่ายหลายมุมเนี่ยพี่อย่าถ่ายด้านหลังอย่างเดียวอ่ะถ่ายมุมด้านข้างบ้างนี่ถ่ายตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันติดผังมันบังอยู่บางที่เห็นแต่8-3นะที่เห็นมาแล้วเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแรงถ้าพี่ยอมรับว่าพี่ผิดนะโอเคผมรับปรับปรุงครับเพราะว่าตูดที่มาจากโรงงานมันไม่อย่างนี้ผมไปใส่ท้ายสั้นใส่ท้ายสั้นตะกี้พี่พูดว่าไงเดี๋ยวพี่ขยับมาพี่ว่าพี่จะปรับลงมันก็จะกระแทกอะไรกระแทกกระยางกระล้อใช่ไหมเอาลงมาหน่อยอย่างเงี้ยเอาลงมาหน่อยไม่ได้พี่เดี๋ยวพี่ตกหลุมนะตกหลุมปุ๊บล้อพี่ก็จะติดตรงนี้รถพี่ก็จะล้มรถพี่ล้มปุ๊บคนไม่รู้เลยตามมาชนตูดพี่เขาผิดอีกซวยอีกนะทั้งที่พี่เนี่ยไปดัดแปลงสภาพเนี่ยนะทำให้มันเกิดความมั่นคงแข็งแรงเนี่ยเกิดอันตรายอ่ะมันอาจเกิดขึ้นได้พี่บรรทุกหนักพี่เอาแฟนพี่ซ้อนอย่างเงี้ยเหมือนที่พี่ว่าตะเกียบมันตกหลุมปุ๊บป้ายทะเบียนแทงเข้ากระยางรถล้มคนข้างหลังซวย